ค่ะสำหรับข่าวแรกในช่วงนี้จะนำเสนอกันในรายละเอียดเรื่องของโดนัลด์ทรัมป์และภริยาเมลานีอาทรัมป์นะคะที่ติดไวรัสโควิด-19ล่าสุดมีการทวีตข้อความคือบอกล่ะว่าตอนนี้เนี่ยทั้งตนเองและภรรยาสบายดีนะคะในขณะเดียวกันก็ไม่ได้มีการมอบอำนาจในการทำหน้าที่ประธานาธิบดีให้กับไมค์เพนซ์ทำหน้าที่รักษาการแล้วนอกเหนือจากนี้ก็ยังมีการรายงานมาด้วยนะคะว่าไมค์เพนซ์เนี่ยได้ไปตรวจเรียบร้อยแล้วผลปรากฏว่าเขาไม่ได้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19แต่อย่างใดค่ะแล้วกรณีที่โดนัลด์ทรัมป์ณเวลานี้ไปรับการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลไม่ใช่ว่าเขามีอาการหนักนะแต่เป็นการป้องกันไว้ก่อนไปอยู่ที่โรงพยาบาลก่อนน่าจะดีที่สุดนะคะทางประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ค่ะได้โพสต์ทวิตเตอร์เป็นครั้งแรกหลังจากที่เดินทางไปโรงพยาบาลเมื่อวานตามเวลาท้องถิ่นมีการโพสต์เป็นคลิปวิดีโอเลยนะคะเขาบอกว่าตัวเขาเนี่ยสบายมากเลยนะก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนเขาและทุกคนที่เป็นห่วงด้วยทรัมป์ตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด-19ช่วงเวลาประมาณ1 นาฬิกาของวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นตรงกันกับเที่ยงคืนที่ผ่านมาตามเวลาในประเทศไทยค่ะก็เพียงไม่ถึง1 วันคือประมาณ17 ชั่วโมงเท่านั้นเองหลังจากที่เขาตรวจพบว่าติดโควิดทรัมป์ก็เดินทางไปโรงพยาบาลเลยนะคะอาการล่าสุดของประธานาธิบดีทรัมป์นายแพทย์ชอนพีคอลลี่แพทย์ประจำทำเนียบขาวระบุในบันทึกอาการว่ามีอาการไข้ต่ำไออ่อนเพลียแต่มีกำลังใจดีค่ะโดยรวมแล้วอาการไม่หนักนะสำหรับทรัมป์ตอนนี้อายุ74 ปีแล้วค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าเขาเป็นผู้สูงวัยจะมีความเสี่ยงมากกว่าคนที่อายุน้อยกว่าเมื่อติดโควิด-19ผู้สูงวัยอาจจะมีอาการป่วยที่หนักกว่าหรืออาจจะรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยนะคะส่วนทางด้านโฆษกทำเนียบขาวเคเล่แมคเอนานีก็มีการแจ้งว่าการเข้าโรงพยาบาลของทรัมป์ไม่ใช่ว่ามีอาการทรุดหนักนะคะแต่เพื่อป้องกันไว้ก่อนถ้าเกิดทรัมป์มีอาการมากขึ้นจะได้รักษากันได้ทันทีนั่นเองค่ะก็มีภาพยืนยันว่าทรัมป์ยังคงมีอาการดีอยู่เพราะว่ายังสามารถเดินได้ด้วยตนเองแต่ว่าเห็นไหมคะเขาก็เดินอย่างช้าๆนะคะตอนแรกเนี่ยเราก็เห็นภาพช่วงเวลาที่เขาขึ้นเฮลิคอปเตอร์ประจำตำแหน่งมารีนวันเพื่อออกจากทำเนียบขาวไปที่โรงพยาบาลโดยทรัมป์ก็สวมใส่หน้ากากอนามัยด้วยแล้วข้าราชการทำเนียบขาวแทบทุกคนค่ะได้ไปส่งทรัมป์ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ทุกคนก็สวมใส่หน้ากากอนามัยสำหรับโฆษกทำเนียบขาวรวมไปถึงข้าราชการทำเนียบขาวทุกคนเวลานี้ตกอยู่ในความเสี่ยงว่าอาจจะติดโควิดจากทรัมป์ได้นะคะขณะเดียวกันทรัมป์ยังไม่ได้มีการมอบอำนาจให้รองประธานาธิบดีไมค์เพนส์รักษาการประธานาธิบดีแทนเขาแต่อย่างใดมีรายงานว่าทรัมป์จะพักรักษาตัวในห้องสวีทพิเศษที่โรงพยาบาลดังกล่าวโดยไม่หยุดทำงานระหว่างอยู่ในโรงพยาบาลคาดว่าเขาคงจะอยู่ที่โรงพยาบาลเพียงไม่กี่วันนะคะใน Twitter ทรัมป์ก็แจ้งอาการของภริยาคือเมลานีสุภาพสตรีหมายเลข1ด้วยว่าตัวของเธอเองก็ยังรู้สึกสบายดีมากเช่นเดียวกันค่ะตอนนี้ทรัมป์เริ่มได้รับยาเพื่อรักษาโควิด-19แล้วซึ่งนายแพทย์ชอนพีคอลลี่แพทย์ประจำทำเนียบขาวระบุเลยว่าเป็นยาแอนติบอดีแบบพร้อมกันหลายตัวค่ะที่เรียกกันว่า REGN-COV-2 ของบริษัททรีเจเนอรอนโดยตอนนี้ยานี้อยู่ในขั้นทดลองเป็นหนึ่งในยารักษาโควิด-19หลายตัวที่สหรัฐอเมริกากำลังทำการทดลองอยู่นะคะส่วนนายแพทย์สกอตต์ก็เชื่อในฐานะอดีตกรรมการในคณะกรรมการอาหารและยาสหรัฐหรือ FDA ให้ความเห็นว่านี่เป็นยาที่เหมาะสมและก่อนหน้านี้นายแพทย์แอนโทนีฟาวซีนายแพทย์คนสำคัญในทีมเฉพาะกิจโควิด-19ของทรัมป์เองก็ระบุว่าเจ้ายาแอนติบอดีตัวนี้ให้ผลดีในระหว่างการทดลองนอกเหนือจากนี้ทรัมป์ก็ยังกินยาและวิตามินเสริมอีกหลายตัวอยู่แล้วเป็นประจำทุกวันไม่ว่าจะเป็นซิงค์วิตามิน E ยาฟอร์โมทิดีนยาเมลาโทนินและยาแอสไพรินวันละ1 เม็ดค่ะส่วนสถานการณ์โควิด-19ล่าสุดในสหรัฐอเมริกาตัวเลขผู้ที่ติดเชื้อสะสมนี่สูงถึงเกือบ7,600,000 คนส่วนยอดผู้เสียชีวิตตัวเลขขยับขึ้นมาถึงเกือบ 214,000 คนโดยเมื่อวานก็ยังคงพบผู้ติดเชื้อรายวันมากกว่า 51,000 คนค่ะค่ะ
ซึ่งประเด็นที่ทรัมป์ติดเชื้อโควิด-19 ถือว่าเป็นข่าวใหญ่ไปทั่วโลกจริงๆนะคะคุณผู้ชมเขาเปิดเผยเรื่องนี้ผ่านทาง Twitter ส่วนตัวนะคะเวลาสักประมาณเที่ยงๆในบ้านเรานะคะก็คือช่วงเมื่อวานนี้ก็ส่งผลทำให้หลายคนค่ะแสดงความเป็นห่วงเพราะว่าเรื่องแรกเลยทรัมป์อายุค่อนข้างมากแล้วนะคะเราก็เห็นว่ามีผู้นำหลายประเทศเลยค่ะที่ส่งความอวยพรแล้วก็แสดงความเป็นห่วงนะคะหนึ่งในนั้นค่ะปรากฏมีความเคลื่อนไหวของผู้นำเกาหลีเหนือในคิมจองอึนนะคะที่เขาได้ส่งความปรารถนาดีและคำอวยพรให้ทรัมป์หายป่วยจากอาการโควิด-19 โดยเร็วค่ะประเด็นนี้ได้รับการเปิดเผยมาจากสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือนะคะรายงานในวันเสาร์ว่าคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือได้ส่งข้อความแสดงความเห็นใจประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐพร้อมปรารถนาให้เขาสุขภาพแข็งแรงและหวังว่าผู้นำสหรัฐจะหายจากอาการป่วยติดเชื้อโควิด-19 โดยเร็วค่ะคิมจองอึนแสดงความเห็นใจและอวยพรต่อทรัมป์และเมลานีภรรยาของเขาโดยคิมกล่าวว่าเขาหวังอย่างจริงใจว่าประธานาธิบดีสหรัฐและสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งจะหายจากอาการป่วยติดเชื้อโควิด-19 อย่างเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และเขาหวังว่าทั้งสองคนจะเอาชนะไวรัสมรณะนี้ได้ซึ่งทรัมป์และคิมเองได้ปรับปรุงความสัมพันธ์อย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะคะนับตั้งแต่มีการจัดประชุมสุดยอดกันครั้งแรกระหว่างประธานาธิบดีสหรัฐที่ยังคงดำรงตำแหน่งอยู่และผู้นำเกาหลีเหนือและครั้งหนึ่งค่ะทรัมป์เองก็เคยประกาศเอาไว้นะคะคุณผู้ชมว่าเขาตกหลุมรักกันหลังจากที่ส่งจดหมายส่วนตัวถึงกันและกันนั่นเองค่ะความพยายามที่จะกดดันเกาหลีเหนือเพื่อให้ล้มเลิกโครงการนิวเคลียร์เพื่อแลกเปลี่ยนกับการยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรสะดุดลงนะคะหลังการประชุมที่โลกจับตาของผู้นำทั้งสองฝ่ายนั้นล้มเหลวแล้วก็ไม่สามารถจะนำไปสู่ข้อตกลงปลดอาวุธนิวเคลียร์ได้แต่งไรอะขออภัยค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะทั้งทรัมป์แล้วก็คิมจองอึนเองก็ยังคงติดต่อสื่อสารพูดคุยถึงกันอยู่เสมอค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16ค่ะอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งกันนะคะเนื่องจากเรายังมีคลิปวิดีโอให้คุณผู้ชมได้ชมกันอีกเพียบเลยและถ้าหากว่าไม่อยากพลาดการติดตามแบบสดๆแล้วก็ติดตามเราได้ที่ Facebook TNN Live นอกเหนือจากนี้ยังมีอีกหนึ่งวิธีการในการติดตามเราได้หลากหลายช่องทางนั่นคือการกดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ค่ะ